ำให้คุณรู้สึกได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคะนี่คุณพูดถึงใครครับจันเจ้าไงล่ะคะคุณมีใจให้เธอค่ะจันเจ้าเป็นลูกศิษย์ผมนะครับแล้วผมก็เป็นผู้ปกครองเธอผมไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับเธอหรอกไม่คิดหรือว่าไม่กล้าคิดกันแน่คะความเป็นผู้ปกครองทำให้คุณไม่กล้าคิดต่างหากคุณลองนึกดูสิคะว่าตลอดเวลาทำไมคุณจะต้องห่วงใยเธอถึงขนาดนี้แล้วทำไมคุณจะต้องกระวนกระวายทุกครั้งที่เธอทำผิดและในบางครั้งใจคุณก็ยังเต้นทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอคุณไม่ได้เป็นหมอดูซะหน่อยทำไมคุณรู้ไปซะทุกอย่างเลยล่ะครับเพราะฉันเข้าใจความรักมั้งคะคุณรักเธอค่ะคุณปรเมศวร์คุณยอมรับไหมคะแล้วนี่ทำไมคุณต้องคาดคั้นผมด้วยเพราะฉันต้องการคำตอบค่ะฉันก็ต้องมีเรื่องที่จะตัดสินใจเหมือนกันคุณบอกฉันมาสิคะว่าคุณรักเธอนะคะที่ปอแล้วเรื่องอะไรนะครับที่คุณรอคำตอบอยู่คุณภูษณะขอดิฉันแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วใช่ป่ะครับค่ะแม่ตามไปหาพ่อในสวรรค์แล้วล่ะในที่สุดท่านก็ได้ครองคู่กันในที่ที่มีความสุขที่สุดเลยไหว้ท่านลูกไหว้ท่านแล้วก็กราบพร้อมๆกันนะแม่ครับคุณแม่ทิ้งพวกเราไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับนั่นสิคะคุณแม่ไปอยู่กรุงเทพอ่ะแล้วพวกเราอะคะโอ้ยลูกๆก็อยู่กันไปก่อนสินะเห็นใจแม่เถอะตอนนี้นะแม่อยู่เมืองนี้ไม่ได้แล้วล่ะอายจนแทบจะแทบแผ่นดินหนีอยู่แล้วคุณแม่จะอายอะไรกันนักหนาคะอายสิตอนนี้แม่ไปไหนมาไหนนะคนทั้งเมืองมันชี้ชวนให้ดูแม่นี่อย่าแม่ไปมีหน้าในสวนสัตว์อย่างนั้นแหละโอ้ยแล้วยังซุบซิบนินทาอีกนะว่าทั้งพ่อทั้งผัวเป็นไอ้ฆาตกรโรคจิตกันทั้งบ้านโอ้ยอย่างนี้แม่จะหน้าไปไว้ที่ไหนแม่ต้องเพ่นก่อนแหละโอ้แล้วคุณแม่จะให้พวกเรารับหน้าแทนอย่างนั้นเหรอครับไม่เอานะครับพาผมไปอยู่ด้วยนะให้ผมไปเรียนต่อที่กรุงเทพก็ได้นะแม่นะหนูไปด้วยค่ะหนูอายเพื่อนๆนะคะพวกมันนะตะโกนเรียกหนูว่าไอ้ลูกสาวฆาตกรไอ้ลูกสาวฆาตกรอย่างเงี้ยค่ะแม่โอ้ยนี่ลูกไม่ได้นะยังไงลูกต้องอยู่กันที่นี่ก่อนเพราะยังไงยังได้ส่งข้าวส่งน้ำให้พ่อเขาในคุกโอ้ยแม่คิดผิดจริงๆที่มาแต่งงานกับพ่อเราเนี่ยสังหรณ์ใจตั้งแต่แรกแล้วคนอะไรไม่รู้นำสกุลใจสั่นเอานี่ช่วยยกกระเป๋ามาให้แม่เร็วๆไปแล้วขนกระเป๋าสิ
ทำไมพ่อเราต้องนำสกุลใจสัตว์ด้วยเนาะรู้ไงเราปีหน้าเนี่ยนายปรมีก็จะเรียนจบแล้วฉันกล่าวว่าจะส่งเขาไปเรียนต่อที่เมืองนอกจริงเหรอคะแล้วเราจะไปนานแค่ไหนคะเนี่ยก็คงจะหลายปีอยู่โอ้ยคิดถึงย่าเลยอ่ะหิวสิอ้าวพี่จะไปไหนแล้วครับกรุงเทพบ้านนี่มันร้อนเกินไปสำหรับฉันเอ๊แต่ผมว่าตอนนี้บ้านเราก็น่าจะร่มเย็นที่สุดแล้วนะครับย่าเทินร่มเย็นไปตามสบายเถอะเนี่ยแม่จันเจ้าเธอเองก็อย่าหลงระเริงเป็นมากนะพอสิ้นบุญคุณพ่อแล้วเธออย่านึกนะว่ามรดกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของสุรสิทธิ์จะตกเป็นของเธอคนเดียวครอบครัวฉันก็ยังอยู่ลูกฉันก็ยังมีแต่คุณลุงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนพินัยกรรมนะครับเห็นทนายวันชัยบอกว่าทายาทอันดับหนึ่งก็ยังเป็นจันเจ้าอยู่นะครับแล้วอย่างน้อยกรรมสิทธิ์ในบ้านแล้วก็ที่ดินก็ยังคงเป็นของท่านเจ้าอยู่นะครับแม่ครับไปเถอะครับมูยืนฟังอะไรอยู่นะฮะขนของมันเร็วสิเฮ้ยไอเด็กเหลือขอนี่แกมาวิ่งเล่นอะไรในบ้านข้าวะเนี่ยแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าวิ่งไม่ใช่บ้านเราอ๋อนี่พวกแกยังรู้เหรอว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านแกคิดว่าหลงละเลงมาทำตัวเป็นอีนางคุณนายเป็นอีพวกขังคอกขึ้นวอกันทั้งบ้านถ้าเกิดครั้งหน้าฉันเห็นไอเด็กเหลือขอนี่มาวิ่งเล่นที่นี่อีกนะฉันจะเตะออกไปนอกรั้วเลยขอโทษค่ะไม่ต้องขอโทษนะมะลิเพราะว่าต่อไปเนี้ยน้ามะลิคือเจ้าของบ้านหลังนี้คนหนึ่งหาไอ้จันแกพูดอะไรนะนางจันเจ้าแกพูดอะไรบ้าๆของแกเนี่ยตอนเนี้ยฉันก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วฉันมีสิทธิ์ที่จะยกบ้านหลังนี้ให้ใครก็ได้แล้วในฐานะคนอาศัยอยู่เนี่ยรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวไว้บ้างนี่แกว่าใครเป็นคนอาศัยอ่ะก็พวกนายทั้งหมดนั่นแหละนั่งขับรถตำเนียนยกกระเป๋าฉันขึ้นรถสิยืนซ่าอะไรอยู่อ่ะค่ะค่ะคำล่าจำเนียนวางกระเป๋าทั้งหมดลงอะไรนะคะฉันบอกให้วางกระเป๋าลงแล้วจำไว้นะต่อไปเนี้ยครอบครัวคุณป้าจงดีคือคนอาศัยอยู่เท่านั้นไม่ต้องไปรับใช้อ่ะแล้วกระเป๋าพวกนี้นะเชิญยกขึ้นรถไปด้วยตัวเองนะคะอีนางกันเจ้าหยุดในฐานะคนอาศัยไม่มีสิทธิ์มากรีดร้องในบ้านคนอื่นเชิญครับเป็นเจ้าของบ้านนี้จริงสิแล้วน้ำมะลิกับต้มมาต้องมาอยู่กับพี่จันด้วยนะได้เลยได้เลยเราจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันสักทีนะลูกอู้แม่เจ้าใครจะคิดว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีกในฐานะเจ้าของบ้านซะด้วยเออโหยอย่างนี้นี่ก็ต้องขอเป็นคนอาศัยบ้านนี้ด้วยคนนึงนะครับโหยถ้าพี่ปรมีไม่อยู่นะจันโกรธแน่เลยขอบคุณมากนะจันนี่อีกข้างหนึ่งอยู่ดี
จะ